เปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลได้รับเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญโอลิมปิกกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 7:55 น.เปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยได้รับแล้วเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกได้เผยนี่แค่เบื้องต้นคาดได้เพิ่มอีกหลังจากนี้วันที่9สิงหาคม2567ภายหลังจากเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มวัย19ปีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น73กิโลกรัมชายกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ได้สำเร็จไปแล้วนั้นสำหรับเงินรางวัลที่เวฟวีรพลจะได้รับหลังคว้าเหรียญเงินได้แบ่งเป็นเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NDSF การกีฬาแห่งประเทศไทย 7.2 ล้านบาทจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีเปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยได้รับแล้วเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกได้เผยนี่แค่เบื้องต้นคาดได้เพิ่มอีกหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา20ปีเป็นเงิน 2.4 ล้านบาทและเงินรางวัลจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน 500,000 บาทรวมทั้งสิ้นตอนนี้วีรพลได้เงินรางวัลไปแล้ว 10.1 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเป็นเพียงเงินรางวัลเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีเงินรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆหรือภาคเอกชนต่างๆที่จะมอบให้นักกีฬาเพิ่มอีกหลังจากนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในฐานะฮีโร่ของประเทศไทยต่อไปอ่านข่าววีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญเงินคือของขวัญอ่านข่าวภาพชุดปารีสเกมวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมบทบรรณาธิการผลคดีการเมืองประเด็นร้อนวันที่8สิงหาคม2567 18:57 น.เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีเป็นผลจากคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเข้าลักษณะอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560อย่างไรก็ตามในสายตาของผู้นำภาคธุรกิจเอกชนมองว่าแม้จะสะเทือนใจประชาชนผู้สนับสนุนพรรคแต่การยุบพรรคก้าวไกลไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของไทยเท่าใดนักแม้พรรคโดนยุบกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์แต่ส.ส.ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยต้องหาพรรคสังกัดใหม่ใน60วันการพร้อมใจกันย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนต่อได้ตามสโลแกนยักษ์ไหลแล้วไปต่ออย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าจะมีบางคนแปลงร่างเป็นงูเห่าย้ายไปสังกัดพรรคอื่นจนทำให้พรรคใหม่ที่สืบสานอุดมการอนาคตใหม่ก้าวไกลสูญเสียสถานะพรรคที่มีส.ส.ในสภามากที่สุดหรือไม่สำหรับสถานการณ์นอกสภายังไม่เห็นสัญญาณรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงใดๆขณะที่กระบวนการในรัฐสภายังเดินหน้าตามปกติการไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดกับพรรคก้าวไกลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศการถูกยุบจึงไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจคดีใหญ่การเมืองเดือนสิงหาคม
ที่น่าจับตามากกว่าคือคดีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมเกือบ1ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐามุ่งดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนเดินทางพบปะนักลงทุนทั่วโลกซึ่งทุกอย่างกำลังจะผลิดอกออกผลในไม่ช้ารวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทวันที่14สิงหาคมไม่ว่าผลเป็นอย่างไรทุกคนต้องคานพยอมรับแต่ส่วนใหญ่ก็หวังว่าการเมืองจะเดินหน้าต่อไปเป็นปกติไม่ส่งผลต่อแผนฟื้นเศรษฐกิจประเทศหรือทำให้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนต้องหยุดชะงักลงลุ้นเทควันโดชิงทองเพิ่มเปิดโปรแกรมโอลิมปิก2024เผยช่องถ่ายทอดสดกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 13นาฬิกาโปรแกรมโอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกวันที่9สิงหาคมนี้ชิง34เหรียญทองเปิดช่องทางลุ้นเทควันโดกันต่อเชียร์ใบเตยสสิการคว้าทองวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเปิดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาของการชิงเหรียญทองพร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสดช่องทางชมสดโอลิมปิก2024วันนี้ช่องทีสปอร์ต7เวลา 14.00 ถึง 18.00 นและ 21.00 นาฬิกาช่อง MCOT HD หมายเลข30เวลา 18.00 ถึง 22.00 นช่อง PPTV HD 36เวลา 22.00 2นาฬิกาAIS Play กับ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันสำหรับโปรแกรมชิงเหรียญทองโอลิมปิก2024วันที่14ชิง34เหรียญทองซึ่งมีนักกีฬาไทย1คนที่มีโปรแกรมลุ้นเหรียญทองคือใบเตยสสิการทองจันทร์จากเทควันโดส่วนโปรแกรมของกีฬาชนิดอื่นๆมีดังนี้โปรแกรมโอลิมปิก2024ชิงเหรียญทองวันที่9สิงหาคม2567 34เหรียญทองว่ายน้ำมาราธอน1เหรียญทอง12นาฬิกา30นาทีปีนหน้าผา1เหรียญทอง17นาฬิกา35นาทีเรือแคนูสปรินต์4เหรียญทอง17นาฬิกา40นาที18นาฬิกา18นาฬิกา20นาที18นาฬิกา40นาทียิมนาสติกลีลา1เหรียญทอง19นาฬิกา30นาทีกระโดดน้ำ1เหรียญทอง20นาฬิกาเทเบิลเทนนิส1เหรียญทอง20นาฬิกายกน้ำหนัก2เหรียญทอง20นาฬิกาเที่ยงคืน30นาทีฟุตบอลชาย1เหรียญทอง23นาฬิกาจักรยานลู่2เหรียญทอง23นาฬิกา23นาฬิกา9นาทีมวยปล้ำ3เหรียญทองหลัง23นาฬิกา15นาทีกรีฑา8เหรียญทองเที่ยงคืน30นาทีเที่ยงคืน37นาทีเที่ยงคืน47นาที1นาฬิกา1นาฬิกา13นาที1นาฬิกา25นาที1นาฬิกา57นาที2นาฬิกา45นาทีฮอกกี้1เหรียญทอง1นาฬิกาเบรกแดน1เหรียญทอง2นาฬิกา15นาทีเทควันโด2เหรียญทอง2นาฬิกา19นาทีสสิการ2นาฬิกา37นาทีมวยสากล4เหรียญทอง2นาฬิกา30นาที2นาฬิกา47นาที3นาฬิกา34นาที3นาฬิกา51นาทีวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทอง3นาฬิกา30นาทีโปรแกรมโอลิมปิก2024ที่นักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันประกอบด้วยเทควันโด
กอล์ฟและปัญจกีฬาสมัยใหม่โดยทุกชนิดกีฬาที่ไทยลงสนามมีคิวดังนี้กอล์ฟเวลา 14:00 นกอล์ฟหญิงรอบ3โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรจีนอาทยาทิติกุลเทควันโดเวลา 16:36 นาทีรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบเตยสสิการทองจันทร์รอบ8คน 19.30 ถึง 20.45 นรอบรองชนะเลิศ 21.11 ถึง 21.37 นรอบแก้ตัวเที่ยงคืน30นาทีถึงเที่ยงคืน53นาทีรอบชิงเหรียญทองแดง1:19 ถึง1:49รอบชิงเหรียญทอง2:19ปัญจกีฬาสมัยใหม่เวลา18:40บุคคลชายฟันดาบรอบโบนัสภูริโยเฮือง